ับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมยอนเดอร์นะครับผมก็เกมนี้นะครับผมเป็นเกมใหม่ที่วางขายอยู่ในสตรีมนะครับผมก็เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะแล้วผมก็จัดมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมกดที่นิวเกมปั๊บก่อนอื่นก็ต้องสร้างตัวละครกันก่อนเลยนะครับผมเราจะเลือกเป็นผู้ชายหรือจะเลือกเป็นผู้หญิงปุ๊บเอาแบบเป็นผู้ชายดีกว่าแล้วก็สีผิวผมชอบแบบคล้ำๆนะฮะโอ้ยนี่ก็คล้ำไปเอ๊ะผมว่าน่าประมาณนี้นะแล้วก็ทรงผมผมเป็นคนที่ชอบทรงผมแบบสีออกน้ำตาลแดงนะครับผมน่าจะประมาณนี้เอ๊ะที่มันไม่ออกแดงเลยวะนี่ก็ดำเกินอันนี้ก็แดงเกินเอ๊ะน่าจะเป็นน่าจะทรงนี้แล้วว่าผมว่านะเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็บอดี้เชฟนะฮะโอ้อันนี้แบบตูดใหญ่นะฮะมาทางนี้อกใหญ่นะครับผมขอปรับไปที่ตรงกลางก่อนละกันแล้วก็เป็นการปรับไซส์ของร่างกายนะผมใครชอบแบบอ้วนก็มาทางนี้ผมขอแบบผอมๆแล้วกันแล้วก็มาปรับส่วนหน้าอกเอานะฮะปุ๊บมันจะได้ดูแบบเป็นคนมีกล้ามนะฮะปุ๊บอย่างนี้เหรอหมุนตัวก่อนเอก็โอเคนะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เลือกสีของดวงตาสีแดงให้มันรับกับทรงผมดีไหมอันนี้ก็แดงเกินเหมือนผีนะฮะเอาเป็นน้ำตาแล้วกันก็กดเทนะครับผมปุ๊บเกมนี้นะครับผมก็เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยนะส่วนใครที่รอเกม My Time at Portia กับ Colony Survivor นะครับผมช่วงนี้ผมขอเล่นเกมนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเพิ่งออกมาวันนี้เลยครับผมก็จัดเลยวันนี้นะจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมโอเคกดข้ามไปเลยผมก็จะไม่ขอแปลอะไรมากแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เดี๋ยวจะแปลผิดแปลถูกนะครับผมจะโดนด่าหรือเปล่าดินแดนที่เรากำลังเดินทางไปนะครับผมรู้สึกว่าจะชื่อว่าจีเมียนะครับผมปุ๊บไปลุยกันเลยว้าวแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเรือของเรานะครับผมเอ๊ะทำไมเกมแนวนี้นะครับผมเวลาเดินทางมาที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมทำไมต้องเดินทางมาด้วยเรือด้วยนะทำไมไม่นั่งเครื่องบินหรือนั่งรถมาหรือนั่งลาอะไรประมาณนี้นะครับผมอย่างไม่ทำแอดพอเทียก็เหมือนกันนะครับผมเอ๊ะนี่เขากำลังชูอะไรอยู่นะเหมือนจะเป็นผลึกอะไรสักอย่างนะฮะโอเคแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะบังคับทิศทางได้นะครับผมนี่ซ้ายขวาหน้าหลังไหนลองเดินคุยกับกดคลิกเพื่อคุยนะฮะอ๋อคนพวกนี้น่าจะเป็นพวกการสีเรือนะครับผมเอ๊ะมีไอ้จุกด้วยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะเรามาสำรวจเรือกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรบ้างเนี่ยเรือเราก็เป็นเรือแบบเหมือนจะใหญ่นะฮะแต่ก็ไม่ใหญ่โอ้ปึ๊บไหนโอ้คนนี้เป็นกัปตันนะครับผมปึ๊บรู้สึกว่าเขาจะถามเราว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปที่ดินแดนแห่งที่ชื่อว่าจีเมียนะครับผมก็คือไอ้ที่ที่เรากำลังจะไปนี่แหละก็พร้อมแล้วสิครับกดแอปเซตเลยเอ๊ะทำไมฝนตกอยู่ดีๆดนตรีก็เปลี่ยนเลยนะครับผมกลายเป็นดนตรีแบบเล้าใจเฮ้ยตรงนี้เข้าไปได้ปะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องวะแล้วก็เรือคงเค้งนะครับผมเหมือนจะมีพายุมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยตายแล้วพายุเข้าซวยแล้วครับเหมือนกับมีฟ้าผ่าฟ้าร้องอย่างหนักเลยนะตอนนี้เอ้าเสร็จครับผมฟ้าดันผ่าลงที่เรือเรานะฮะอย่าบอกว่าเรือแตกนะเดี๋ยวกันนะคนนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนจะเป็นนางฟ้าครับผมนางฟ้าทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้วะให้เรากด R เพื่อกด Open Compass ครับผมเจ้าตัวนี้เหมือนจะเป็นเข็มทิศนะครับผมเจ้าผลึกตัวนี้นะก็อะไรเนี่ยปุ๊บกด EC เพื่อ back โอเคเป็นอันเข้าใจแล้วก็มีเป็นหน้าต่างๆนะผมคิดว่าเราจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆหรือเปล่านะเนี่ยเป็นรูปหน้าคนนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมั่วกันไปแล้วกันสำหรับเกมนี้มั่วกันอีกแล้วนะฮะปุ๊บอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะมีครอบครัวอยู่ครับผมเราต้องออกตามหาครอบครัวของเขานะฮะโอเค
เหมือนกับว่าเราจะต้องคอยปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้น่าจะเป็นเอ้ยนี่จุดที่เรือแตกใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นอุโมงค์นะฮะเฮ้ยเห็นไหมครับผมฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นกล่องสมบัตินะผมเห็นอยู่นะน่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมองไปที่ตรงกลางจอนะครับผมกล่องสีเหลืองๆนะฮะโอ้เฮ้ยเราจะไปเอาได้ยังไงวะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูเดินสำรวจเกมนี้ก็ดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเก็บได้ไหมเก็บไปได้นะฮะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยก้อนหินเราสามารถที่จะเก็บก้อนหินได้นะฮะนี่เดินเก็บก้อนหินได้เลยอยากจะบอกว่าเกมนี้นะครับผมนี่เป็นการเล่นครั้งแรกของผมเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งออกมาใหม่ๆเลย สดๆร้อนๆไอ้ตรงนี้ก็มีก้อนหินเก็บก่อนบางทีก็นี่อะไรวะเหมือนจะเป็นสารภูมิบ้านเราเลยนะฮะมีผลไม้วางแล้วก็มีผ้าสามสีผูกอยู่นะฮะเฮ้อะไรเนี่ยลูมี่อู้อู้เอ๊ะนั่นคนเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้เห็นคนมานานแล้วโอเคอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเขาอยากจะไปกับเราด้วยนะครับผมเอ้าอันนี้คือไปแล้วใช่ไหมไปอยากไปก็ไปมีเก็บเห็ดด้วยครับผมเก็บเห็ดก่อนตรงนี้โอ้มีเห็ดเยอะแยะเลยเอาเก็บสิเก็บเก็บเก็บโอเคกดคลิกเพื่อเก็บนะฮะไอ้พวกถังพวกนี้มันไม่สามารถที่จะทำลายได้เลยนะฮะเอ๊ะตรงนี้มีก้อนหินครับผมมาแล้วครับผมอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้เจ้าหมอกนี่เขาเรียกว่าเมิร์กเมิร์กอ่านว่าเมิร์กวะโอเคมันคอปิดเส้นทางนะฮะนี่เลยเจ้าตัวนี้ก็เปิดทางให้เราได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเขาบอกว่าเขามีเหมือนจะมีครอบครัวนะครับผมมีเพื่อนๆแปลว่าเราจะต้องออกตามหาครอบครัวให้เขาใช่ไหมคือออกตามหามันจะมีไอ้ตัวอย่างเงี้ยอีกหลายๆตัวว่ากันเถอะผมว่ามันคล้ายๆกับไอ้ตัวนางฟ้าที่มันมาคุยกับเราในฝันเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยที่มันบอกว่าเราจะต้องออกตามหาครอบครัวของเขาอ่ะมันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าวะมันจะมีไอ้ตัวที่อยู่ในฝันกับไอ้นี่น่าจะเป็นตัวที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเปล่าผมก็มั่วไปเรื่อยนะฮะ โอเคปุ๊บผมจะแนะนำวิธีการใช้คอมพลาสนะครับปุ๊บนี่เกมนี้ผมว่าไม่น่าจะเล่นยากนะฮะเพราะว่าเรามีเจ้าสิ่งนี้อยู่เหมือนเป็นเข็มทิศนะฮะเวลาเราทำภารกิจอะไรแล้วก็ปุ๊บให้กดเจ้าสิ่งนี้ปุ๊บมันก็จะส่องแสงไปตามเส้นทางที่เราต้องไปนะฮะกด EC เพื่อออกโอเคไปฮะว้าวเกมลื่นมากเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมกดเขาเรียกอะไรกดปรับกราฟิกนะฮะแบบสูงสุดเลยนะฮะอุลตร้าเลยนะครับผมแต่ไม่มีคำว่าสะดุดเลยดีกว่าครับผมทั้งที่ผมอัดวิดีโออยู่เฮ้ยนี่หนอนเห็นหนอนไหมเห็นหนอนไหมอีหนอนกระทืบเอ๊ะกระทืบไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ปล่อยอิสระให้เราในการใช้ชีวิตเลยนะโอ้ก็ดีแล้วล่ะครับผม นี่ถ้าเรามีอิสระนะครับผมเราสามารถฟันนู่นฟันนี่ได้แล้วก็ผมว่าป่วนครับเกมนี้เนี่ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงเฮ้ยตัวนั้นมีวัวอยู่ตัวนึงครับผมไปดูดีกว่าเฮ้เจ้าวัวเจ้าวัวมันเป็นวัวหรือมันเป็นกวางวะเหมือนจะเป็นกวางเรนเดียร์แต่ตัวมันอ้วนเหมือนวัวหน้าตาก็เบะๆนี่นะครับผมเฮ้ยโอ้ยหน้าตาน่ารักด้วยนะดูตาเล็กนิดเดียวเองครับผมทำไมมันต้องหันตูดใส่เราวะเฮ้ยเอ้ยวิ่งแล้วเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนสังเกตนะมันจะหันตูดใส่เรานะฮะเฮ้ยอะไรเฮ้ยคุยกันดีๆก็ได้เว้ยอย่าหันตูดใส่สิเว้ยเฮ้ยเห็นปะมันหันตูดใส่แล้วนะฮะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านกันก่อนดีกว่านี่มันเป็นอยู่ในภารกิจนะครับผมเราต้องไปตรงนั้นนี่อะไรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นป้ายชี้ไปทางนู้นหรือเปล่าโอเครู้สึกว่าเราจะต้องนอนพักอยู่ที่นี่คืนนึงนะครับผมกดข้ามได้
ปั๊บปั๊บเอรู้สึกว่าเขาจะพูดถึงเรื่องหมอกสีดำนะครับผมไอ้เจ้าตัวเมื่อกี้นะครับผมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละไอ้หายไอ้ตัวที่มันบินบินอ่ะที่มันเปิดเส้นทางให้เราครับผมคือเป็นหมอกมันจะไอ้ตามหมู่บ้านเนี่ยคือในแผนที่ในเมืองเนี้ยในเกาะแห่งนี้นะครับผมมันจะมีไอ้หมอกสีดำเนี่ยปกคลุมอยู่บางเฉพาะส่วนนะครับผมคือเราจะต้องพยายามที่จะปลดล็อกมันให้ได้นะฮะน่าจะเป็นประมาณนั้นนี่อะไรเนี่ยกดท็อกเหมือนกับเขาจะมีภารกิจให้เราไปซ่อมแซมเหมือนจะเป็นท่าเรือครับผมเก็บหินหน่อยแล้วก็เราได้ค้อนมา1อันนี่เหรอค้อนไม่สามารถที่จะกดตีได้นะฮะโอ้โหมันไม่อิสระซะเลยอะฮะให้เราไปหาก้อนหินใช่ไหมประมาณ8ก้อนครับผมตอนนี้ในตัวเรามีอยู่4ก้อนใช่ไหมน่าจะใช่ตรงนี้เก็บดอกไม้ได้ครับผมนี่ผมว่าก้อนนี้น่าจะทุบได้นะฮะตรงนี้มีแสงอะไรวะอ๋อเป็นกิ่งไม้นี่ถ้าเป็นก้อนหินแบบนี้ทุบไม่ได้ถ้าเป็นก้อนแบบขาวๆเรียบๆกลมๆแบบนี้ทุบได้นะฮะทุบเลยนี่นะ8ก้อนเหรอโอเคได้แล้วนี่ผมเห็นก้อนนี้ก้อนหนึ่งปุ๊บเยี่ยมแล้วก็ให้เราไปที่ไหนไปหาคนที่ชื่อมาริน่าใช่ไหมโอเคลองกดคอมพลัสเลยเห็นปะเล่นไม่ยากเกมนี้คือเราจะต้องเดินทางไปที่นั่นนะฮะแล้วก็มีลำแสงขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยโอเคไม่ยากปะเดี๋ยวเราไปหามาริน่ากันคิดว่าน่าจะเป็นการเอาก้อนหินไปส่งนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้ก็มีเควสนะเอาไงดีเราจะรับก่อนดีไหมจะทำให้สึกเป็นเควสไปหรือว่ายังไงโอเคลองคุยกันดีกว่าโอ้ว้าวรู้สึกว่าเขาจะให้ไอเทมเรามานะครับผมเป็นเคียวให้เราตัดหญ้าเหรอกดใช้โดยการกดลูกกิ้งนะฮะหญ้าพวกนี้โอ้ได้ตัดเลยไม่น่ายากภารกิจง่ายๆครับผมทำก่อนที่แน่ๆคือเขาให้อุปกรณ์เราด้วยแหละรู้สึกว่าเควสจะผ่านแล้วนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก็บให้หมดเหล็กสองต้นเก็บให้หมดครับผมปุ๊บเกมนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวคล้ายๆกับพวก My Time at Portia ครับผมก็คือรับเควสไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวนะหรือเปล่าทอล์กเพื่อคุยว้าวเควสคอมพลีทถ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปหามาริน่าต่อดีกว่าเฮ้ยได้ไงผมเห็นละไอ้นี่มีก้อนหินเก็บมารีน่าเธออยู่ไหนตรงนี้มีการก่อกองไฟนะครับผมโอ้เดี๋ยวก่อนนะมีหีบสมบัติด้วยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยแว่นตาเดี๋ยวก่อนกดแท็บยังไงกดใช้นี่ไงนี่อะไรมีวิกผมด้วยเหรอมีวิกผมด้วยครับผมนี่อะไรวะอะไรเลชแชมพูมันเอาไว้ทำอะไรวะเดี๋ยวก่อนงงว่ะแว่นตาใส่ไงปุ๊บเฮ้ยนี่โอ้โหกลายเป็นเด็กเนิร์ดเรามีเสื้อผ้าใส่ด้วยนี่ว่ะนี่แบบดูแบบเป็นผู้ดีนะครับผมเสื้อผ้าแบบนี้แต่ผมรู้สึกผมไม่ชอบเลยว่ะมันผู้ดีกันไปมันหรูหรากันไปสำหรับผมอ่ะผมเป็นคนแบบถอดเสื้อได้ไหมอ่ะแบบแมนอ่ะอะไรเงี้ยถอดไม่ได้ด้วยฮะแล้วก็ใส่กางเกงแบบขาดๆอย่างเงี้ยครับปะปะเงี้ยมันเท่สุดแล้วครับผมเด็กแนวมันใส่ไงผมรู้จักฮิปเปล่าเด็กฮิปเตอร์จากมาฮะปุ๊บอันนี้ใครเนี่ยมาริน่าใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมเพชรคอมพีทนะครับผมตอนนี้เราก็สามารถที่จะซ่อมแซมท่าเรือได้แล้วใช่ไหมว้าวซ่อมเสร็จเร็วมากนี่เราเอาหินมากี่ก้อนครับ10ก้อนใช่ไหมเมื่อกี้มาส่งอ่ะสามารถซ่อมท่าเรือได้ขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่ออันนี้ใครเนี่ยสวัสดี
อ๋อเป็นการประมาณว่าแลกเปลี่ยนสินค้าหรือเปล่าซื้อของเดี๋ยวนะถ้าผมจะเอาเจ้าสิ่งนี้อ๋อนี่มันใช้10 V ครับผมไอวี AV นี่ก็น่าจะเป็นค่าเงินของเขานะฮะอันนี้แบ็คแพ็คเราอ๋อเกมนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีเงินให้ใช้จ่ายนะฮะจะใช้เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันแบบนี้นะอันเนี้ยแบบมูลค่าเท่ากันใช่ไหมอันนี้ของอันนี้ช่องของตัวเราเราจะเอาเห็ด2 เห็ดในแลกกับเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมราคาเท่ากันก็แลกได้ใช่ไหมโอเคแลกได้ครับผมโอ้ประมาณว่าเหมือนมนุษย์ยุคหินนะครับผมเวลาอยากได้ไก่ก็ต้องเอาปลาไปแลกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมเห็นแสงไฟทางด้านนู้นนะครับผมจะไปสำรวจสักนิดเอ๊ะตรงนี้อะไรเนี่ยปุ๊บอะไรวะแสงไฟอะไรวะเฮ้ยนี่มันไอ้กัปตันปะเนี่ยกัปตันกัปตันเรือเราเมื่อกี้นี่ไงที่เรือมันแตกอ่ะโอ้ยังไม่ตายเลยเนี่ยอ๋อรู้สึกว่าเราจะต้องออกตามหาลูกเรือคนอื่นๆนะครับผมเอ้ยนี่เราสามารถที่ใช้ค้อนนะครับผมทุบพวกกล่องพวกนี้ได้นะนี่แน่เฮ้ยได้เศษไม้ได้หินได้อะไรแบบได้โค้ดทุบโอ้ในกล่องพวกนี้มีแบบของเยอะแยะเลยอะอะไรเนี่ยเห็นทางด้านนู้นไหมครับผมเป็นเมืองใหญ่เลยนะเอ๊ะมันไปยังไงอยากไปจังเราจะต้องออกตามหาเพื่อนๆของเรานะครับผมที่เดินทางมาด้วยกันโอ้แล้วก็พัดพากันในระหว่างเรือแตกนะฮะตรงนี้มีเศษหินนะครับปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมยังสำรวจทางด้านนู้นไม่หมดเลยอ่ะเอ้ยนี่ตรงนี้มีกล่องตรงนี้มีกล่องเฮ้ยมีเศษไม้ด้วยเก็บนี่เรานักฟาร์มอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนี่นะเฮ้ยแมวผมเป่าข้าวแมวอ้าวมันยังไม่ตายอ่ะเห็นมันนอนแอ้งแมงผมต้องทุบไปโดนแมวเฮ้ยวันนี้เจ้าเหมียววันนี้เอ้าเก็บแมวคืออะไรวะงงเก็บได้ด้วยเหรอตกใจด้วยทุบค้อนไปโดนแมวเจ้านอนนอนเก็บไม่ได้นะฮะผมยังไม่ได้สำรวจท่าเรือนี้เลยนะเอ๊ะรู้สึกว่าตอนนี้เควสของเรามันจะอยู่ในเควสของกัปตันอยู่นะครับเราสามารถที่จะกดเปลี่ยนเควสได้ไหมเอาทีละเควสดีกว่าวะเอาเควสนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะผมบ้านนะเอานี่เควสที่สำเร็จแล้วเอาให้มันเสร็จเป็นอันๆ นะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าทางด้านนู้นจะมีการขายของด้วยนะเอ๊ะตัวนี้แสงอะไรอะเฮ้ยรู้สึกว่าเราจะตามหาเพื่อนของไอ้ชื่ออะไรลูมี่อ่ะตรงนี้ก็เป็นที่ขายของครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่หมู่บ้านนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมแล้วก็ออกตามหาไอ้จะเรียกว่าตัวอะไรดีครับผมไอ้ตัวบินนะครับผม ได้2ตัวแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นเทพแล้วกันนะครับผมเป็นเทพธิดาเป็นนางฟ้าแล้วกันได้2ตัวแล้วนะปุ๊บอะไรกลับมาทอล์กกลับมาคุยกับตาคนนี้เหรอหรือว่าไงแป๊บนึงนะครับผมอ๋อนี่คุยกับตาคนนี้คุยเลยแล้วก็มาหาก่อนนะมันมีเควสขึ้นนะครับผมเอ๊ะรู้สึกว่าจะได้ไอเทมใหม่ว่าเป็นขวานนะฮะอันนี้ได้ขวานครับผมแล้วก็เราต้องออกไปตัดไม้ใช่ไหมเนี่ยวูดเท่าไหร่นะ16อันใช่ไหมแล้วก็สติ๊กอีก5อันนะครับผมโอเคนี่กดใช้ขวานก่อนนี่ตรงนี้เลยปุ๊บผมขอเก็บตรงนี้ก่อนปุ๊บนี่นะเรียบร้อยครบยังเควสโอเคขอตัดอีกต้นแล้วกันครับผมที่จริงก็ไม่อยากตัดเฮ้ยผมเห็นเจ้าแมวเหมียวอีกแล้วเก็บเจ้าแมวก่อน
นี่เก็บแมวได้อีกตัวแล้วครับผมไม่รู้ว่าเก็บเอาไปทำอะไรนะฮะแต่เจอก็เก็บไว้ก่อน ชุบ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 ไหนวะหมู่บ้านโอเคปั๊บ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 เอ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 อันนี้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเควสเควสสำเร็จอีกเควสแล้วนะครับผมเยี่ยมอะไรเนี่ยให้เราเคลียร์เดอะมาร์กนะครับผมเคลียร์เดอะมาร์กเหรอตอนนี้เราได้นางฟ้านะครับผม2ตัวแล้วนะต้องไปเคลียร์เดอะมาร์กเหรอตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะผมทางด้านนู้นใช่ไหมโอเคนี่ครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องลอดถ้ำไปนะปุ๊บเดี๋ยวกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บเอ๊ะนี่มีถังทุบก่อนได้เบอร์รี่ซีดนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีการปลูกผักอย่างแน่นอนเอ๊ะนี่อะไรอะเอ๊ะอันนี้เหมือนกับจะเก็บได้นะฮะแต่ว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์เหมือนจะเป็นแร่อะไรบางอย่างปุ๊บโอเคน่าจะเป็นหนังสัตว์นี่ไงจมรักนะครับผมคือจมอกสีดำนั่นเองมาตรงนี้เหรออืมไงปุ๊บตอนนี้เรามีนางฟ้าอยู่2ตัวแล้วนะครับผมเราสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ได้นะฮะปุ๊บว้าวเยี่ยมเลยปิ้งอ้าวเรียบร้อยแล้วนี่แล้วเราก็เอาพวกเศษไม้ที่เราเก็บมานะฮะให้เจ้าคนนี้ใช่ไหมเพื่อที่จะซ่อมแซมฟาร์มใช่จริงๆด้วยครับผม Quest Completeว้าวรู้สึกว่าฟาร์มของเรามันจะเสร็จแล้วนะครับผมไหนคุยอีกทีเด้เฮ้ยนี่เขาให้อะไรมาเนี่ยเหมือนจะเป็นอุ้ยหลายอย่างเลยให้หลายอย่างเลยอุ้ยเยอะแยะเลยรู้สึกว่าตอนนี้เราจะคราฟได้แค่นี้นะครับผมเป็นพวกของกินของใช้พวกของกินแล้วก็พวกเชือกอย่างอื่นไม่สามารถคราฟได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะแล้วเมื่อกี้เขาให้อะไรเรามาวะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเป็นพวกเนี้ยใช้ได้เลยใช่ไหมโอเคเฮ้ยอย่าบอกว่าตรงนี้เป็นฟาร์มของเรานะเว้ยตรงนี้มีแสงอีกแล้วเหมือนจะเจอนางฟ้าอีกตัวครับผมเจอนางฟ้าตัวที่3แล้วครับผมเยี่ยมไปเลยแล้วนี่อะไรอ่ะนี่เป็นเคล็ดเก็บของนะฮะโอ้เป็นสต็อกของเราผมคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นฟาร์มของเรานะฮะแล้วพวกนี้ใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนปุ๊บออกมาก่อนนะครับผมเสื้อผ้าเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะไอ้พวกนี้ก็ติดตัวไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่กล่องเก็บของเราใช่ไหมไม่ใช่พอกลับไปทีแม่งของหายนะมึง สังเกตด้านข้างมันจะมีการไอ้นี่นะครับผมเหมือนกับว่าเราจะต้องทำการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำความสะอาดฟาร์มแล้วก็แบบเหมือนต้องพัฒนาฟาร์มแห่งนี้ครับผมอันนี้คืออ๋อเหมือนกับเอาไว้สร้างเอาไว้พัฒนาฟาร์มครับผมแล้วมันต้องใช้ยังไงวะกดสเปซเพื่อเอาไอเทมวางใช่ไหมวางยังไงอ่ะอ๋อนี่กระท่อมใช่ไหมกดหมุนทิศทางโอเคผมเอากระท่อมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะวางไว้มุมนะฮะเขาให้เรามาแล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องวางเอาออกไปได้ชิบหายเอาผิดทิศผิดทางกดรีมูฟอ๋อรีมูฟได้ดีนะผมที่มารีมูฟได้เอาใหม่วางใหม่ต้องหันหน้ามาทางนี้
ประมาณนี้นะโอเคกดสเปซปุ๊บหันหน้าหันทางนี้มาติดๆกันเลยครับผมเอาไว้ด้านนี้ดีกว่าผมว่านะปุ๊บอย่างนี้เหรออ่าน่าจะเป็นประมาณนี้ไม่เป็นไรครับผมมันสามารถที่จะรีมูฟได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นพวกที่ไว้แบบให้อาหารสัตว์หรือเปล่าพวกกองฟางอะฮะผมเอาวางไว้ข้างๆนี้แล้วกันวางๆไว้ก่อนครับผมคือเรายังไม่รู้อะไรนะครับสำหรับเกมนี้วางๆไว้ทรงๆก่อนแล้วก็กดสเปซเอ้าอันนี้มี2อันเหรออ้าวมี2อันครับผมเฮ้ยมีอันว่ะแล้วก็มีน้ำนะครับผมมีบ่อน้ำวางไว้ตรงกลางบ้างเลยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็กดแบ็คโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันใช้ยังไงเอ้าอ๋อนี่กดคลิกคืออะไรตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเลี้ยงอะไรได้เลยใช่ไหมโอเคไหนดูทางด้านนี้เด้คือยังไม่เป็นนะครับยังงงอยู่เคลียร์โอเคครับผมไม่เป็นไรไหนเฮลดีโอเคควีคคอมพลีทนะครับผมว้าวไหนดูสิรู้สึกว่าตอนนี้เราจะมีฟาร์มส่วนตัวแล้วนะฮะโอ้เจ๋งไปเลยแหมใหญ่โตใช้ได้เว้ยฮะสมฐานะเดี๋ยวกันนะผมขอกด R ก่อนดูซิว่าภารกิจไปที่ตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีกว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโอเคไปเดี๋ยวเราผมคิดว่าจะต้องกลับไปที่หมู่บ้านหรือเปล่าตรงนี้มีก้อนหินนะครับผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันตึ๊บนี่นะไปกลับไปที่หมู่บ้านนะครับผมโอ้นี่ไงให้เรากลับไปคุยกับไอ้ตาแก่คนนั้นครับผมที่มันยืนอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านน่ะน่าจะใช่นะเอ้าเดี๋ยวก่อน อะไรวะปุ่มคีย์บอร์ดค้างหรือไงเนี่ยวันนี้มาสเตอร์โลเดี๋ยวก่อนนะโอเคมิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยเล่นไม่ยากครับสำหรับเกมนี้นะไอ้นี่ผมก็น่าจะเป็นแบบกระดานแบบรับเควสนะครับผมประมาณนี้มากกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมลองรับสักเควสดีกว่าอะไรเนี่ยโอ้ให้หาปลาเรนโบว์ฟิชเหรอครับผมแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยเอาไงดียังไม่รับดีกว่าตอนนี้เราจะต้องไปที่ไหนนะเดี๋ยวก่อนกด R เอ๊ะมันมีภารกิจตรงนี้ค้างอยู่นะครับผมให้ตามหาเพื่อนของเรานะครับผมโหโอเคผมรับภารกิจนี้ก่อนแล้วกันไปครับนี่ไปภารกิจตรงด้านนี้ก่อนนะปึ๊บหรือว่ายังไงดีต้องเดินอ้อมภูเขาตรงนี้ไปใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่ไปรับภารกิจตรงนั้นแล้วกันเผื่อจะเจอเพื่อนเรานะครับผมปึ๊บไหนดูซิรู้สึกว่าผมจะเจอหมู่บ้านนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็มีหมอกปกคลุมอยู่นะครับผมไหนดูซิสามารถที่จะปลดล็อกได้ปะโอ้ใช้นางฟ้าตั้ง6ตัวบ้าไปแล้วโอเคปุ๊บ
เอ๋ตรงด้านนู้นก็เหมือนกับจะเป็นหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งนะฮะเฮ้ยนี่มีอะไรเนี่ยอ๋อตกใจนึกว่าหินเจ้าคอนทุบซะแล้วครับผมเฮ้ยตรงนี้ก็มีหมู่บ้านนะไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่าครับผมเผื่อเขาจะมีงานอะไรเขาทำนะครับผมคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปตามภารกิจนะครับผมกำลังเดินสำรวจหมู่บ้านรอบๆก่อนนะโอ้เอ๋กล่องพวกนี้มันทุบได้ไหมเนี่ยทุบไม่ได้นะฮะเป็นของประกอบฉากดูดิสาวน้อยผูกเปียเอ๋นี่ตาลุงกวักมือเรียกทำไมวะเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะให้เราหาปลาว่ะเดี๋ยวกันนะเอาแล้วก็ได้เบ็ดมาด้วยนะครับผมให้เราหาปลาหาตัวนี้ไม่ได้เหรอไหนดูดิปุ๊บไหนลองตกปลานะมันตกยังไงวะอย่างเงี้ยเหรอเออนี่เจอปลาหนึ่งตัวแล้วก็กดอ๋อๆๆโอเคอ๋อมันจะมีลูกศรนะครับผมให้เราลากเมาส์นะครับผมไปตามทิศทางที่ลูกศรมันชี้ไปนะโอเคเรียบร้อยก็ฟิตปลาผีโอเคแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาที่คุณลุงเขาต้องการนะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ตรงนู่นผมว่าน่าจะเป็นตรงอันนี้แน่เลยครับผมตรงท่าเรือแน่ๆเลยว่ะโอ้โหเดินทางไกลเหมือนกันนะเนี่ยไปครับผมเราเดินทางไปตกปลากันดีกว่าปุ๊บ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 นี่ผ่าสายฝนไปนะครับผมท่าเรือปุ๊บปุ๊บโหไกลเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปปุ๊บโอ้โหมาทำภาพสวยจริงครับผมสำหรับเกมนี้แล้วก็ไม่กินสเปคเลยนะฮะบางเกมนะครับผมภาพไม่อย่างห่วยเลยแต่แม่งแดกสเปคชิบหายเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปนี่เราเห็นท่าเรือแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าตอนแรกก็ว่าจะไปทำภารกิจอื่นก่อนนะครับผมแต่ว่าเห็นภารกิจนี้มันน่าเล่นนะครับผมเป็นการตกปลาโอ้นี่เขาบอกให้เราตกบริเวณนี้ด้วยนะครับผมมันจะเป็นแอเรียอยู่ใช่ไหมเป็นวงกลมอะฮะนี่ตกแถวๆนี้ดีกว่าอ่ะลองดูปุ๊บโหแต่มันมืดนะเฮ้ยนี่ผมเห็นตัวหนึ่งแล้วผมเห็นตัวหนึ่งนี่กินสิเอ้ยนี่แน่อะไรจะไปไหนเจ้าปลามาให้ข้ากินซะดีๆปุ๊บเรียบร้อยตายเลยวะไหวดิฟฟิชตบใหม่ปุ๊บไหนเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่น่าจะใช่นี่ไงเฮ้ยกินสิเจ้าปลากินสิทำไมมันไม่กินวะเอ้ยเอาแล้วติดแล้วครับผมติดแล้วมานี่หนีไปไหนไม่รอดหรอกเจ้าปลาให้มันรู้ซะบ้างว่าฝีมือการตกปลาของข้ามันระดับไหนอึ๊บโอ้โหเฮ้ยแต่มันสู้อ่ะมันสู้อ่ะอย่าหลุดนะหลุดเสียหน้าแล้วมึงโอเคลากมาที่ฝั่งอีกนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นสักทีวะเฮ้ยมันติดฝั่งแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขึ้นสิเว้ยโอเคเรียบร้อยไม่ใช่ปลาที่ต้องการนะฮะเอาใหม่ทีนี้ต้องหาปลาให้ได้นะฮะการตกปลาต้องใช้เวลาไอ้ตัวเล็กนี่ไม่น่าจะใช่วะเราสามารถที่จะเลื่อนเบ็ดได้นะครับผมนี่เราจะเอาตัวใหญ่แล้วก็เอาเบ็ดไปล่อที่ตัวใหญ่นะฮะตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กไม่เอาเอาตัวใหญ่ไม่เอามึงจะเจือกตัวใหญ่มันก็แดกสิเรียบร้อยตัวใหญ่แดกแล้วต้องใช่ตัวนี้ต้องใช่อย่างแน่นอนบอกไว้เลยต้องใช่ครับต้องใช่
โอ้โหโอ้โหมันยากกันนะเนี่ยทำเล่นไปมันเยอะยากกันนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บคือมันจะสลัดไปสลัดมาไงเฮ้ยลงมาขอร้องเหอะ อีกนิดเดียวเอาด้วยโอเคไม่ใช่อีกแล้วอ่ะเอาใหม่มันต้องได้ครับผมตัวเล็กไม่เอานะครับเอาตัวใหญ่นะฮะเราคอยจับจ้องตัวใหญ่เอาไว้นะครับผมเฮ้ยไม่เอาตัวเล็กไม่ให้กินตัวเล็กไม่ให้กินเว้ยตัวเล็กไม่ให้กินไอ้ตัวเล็กมันก็จะคอยมากินเหยื่อแล้วนะครับนี่ตัวนี้ใหญ่เฮ้ยกินสิเฮ้ยตัวเล็กมึงอย่าเจือกข้าจะเอาตัวใหญ่เอ้ยตัวนี้ก็ใหญ่เฮ้ยนี่สองตัวนี้ไอ้ตัวเล็กไม่เอาไว้ไอ้หาเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่หนีไปเลยตัวเล็กนี่ตกง่ายนะฮะปลาอะไรเนี่ยเอาอีกแกโอ้จอยตัวใหญ่สองตัวเมื่อกี้ฮะโอเคไหนมาแล้วโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากกินสินี่เจ้าปลาเจ้าจงกินเหยื่อของข้าเฮ้ยมีตัวใหญ่สองตัวครับผมตัวเล็กอย่ายุ่งนะเอาแล้วติดแล้วอึ๊บเยอะกันเยอะเข้ามานี่แน่เข้ามานี่แน่ได้สิครับโอ้โหเฮ้ยมันสู้ครับผมมันสู้เฮ้ยอะไรเนี่ยขึ้นมาสิเรียบร้อยอะไรเนี่ยปลาสายลุงเอ้ยตัวนี้น่าจะราคาแพงอยู่นะแต่มันก็ไม่ใช่ปลาที่เราต้องการอยู่ดีครับผมโอเคเราก็จะตกไปเรื่อยๆกันนะฮะนี่รอไว้เฮ้ยตัวเล็กไม่เอาตัวเล็กไม่ให้กินครับผมนี่เราสามารถบังคับเหยื่อหนีได้ด้วยครับผมเฮ้ยนี่ไงกินสิครับอ่ะติดอีกครับผมปุ๊บเอาสิขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับผมนี่เจ้าปลาตัวนี้แหละครับผมไม่รู้อ่านว่าอะไรโอเคเดี๋ยวเราปลาไปส่งตะลุงกันนะฮะเฮ้เราได้ปลามาหลายตัวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาปลาไปขายได้ปะไหนนี่ปลานี่แหละครับอุ้ยเคโคตรแพงเลยอะไรเนี่ยโกลเด้นฟิชเหรอแล้วปลาสายลุงอ่ะปลาสายลุง380ปลาตะลุงตั้ง400โอ้โหให้ปลาตะลุงนี่มันปลาเทพนี่ว่ะโอเคแต่ว่าเราต้องเก็บไปให้ตะลุงนะครับผมเรายังไม่ขายไปเดี๋ยวเราเอาปลาเทพไปขายตะลุงนะครับผมแม่ง400กว่าบาทปลาหาเลยวะปึ๊บเกมนี้นะครับผมมันก็เล่นเพลินนะครับผมเราสามารถที่จะทำภารกิจไปได้เรื่อยๆเลยนะเฮ้ยนี่อะไรมีกล่องเหรอแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนเป็นค้อนก่อนนะครับผมทุบกล่องก่อนเผื่อจะมีของปุ๊บนี่เราสามารถที่จะกระโดดจากที่สูงได้ด้วยนะครับผมโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ามันมีร่มชูชีพไปนี่ดูไอ้วัวพวกนี้ตอนกลางคืนเลยครับผมมันนอนหลับอยู่ไปปลุกมันซะงั้นเฮ้ยแล้วฝนนี่มันจะตกอยู่ก็ไม่หยุดเลยงั้นเนี่ยโอ้ไปครับผมเอาปลาไปส่งตะลุงก่อนผมคิดว่าเควสนี้น่าจะเป็นเควสสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะโอ้ผมอยากรู้ว่าตะลุงเขาจะให้อะไรเรานะครับผมโอ้โหมันเป็นปลาที่ตกมาได้อย่างยากลำบากยิ่งนักปึ๊บไอ้นี่อะไรอ่ะเป็นหินสีแดงๆใช้มือเก็บได้นะฮะโอเค
นี่ก็เก็บได้ดอกไม้เก็บนี่เก็บให้หมดโชว์แมปเจอตาลุงแล้วครับผมกำลังรออยู่เลยนี่ตาลุงปลาของลุงอ่ะได้แล้วนะเย่รู้สึกว่าเขาจะให้เสื้อผ้าเรามานะฮะไหนดูเซตเสื้อผ้าอะไรวะโอ้โหมันเป็นชุดอะไรของมันวะเนี่ยแอะมันไม่มีค่าอะไรระบุไว้เลยนะครับผมเสื้อพวกเนี้ยแล้วก็กางเกงตัวไหนตัวนี้เหรอโอ้โหมันช่าง เออใส่กับกางเกงตัวนี้ดีกว่าน่าจะเข้าก่อนนะครับผมว่านี่มันดูแบบเป็นไอ้นี่ดีน่าจะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับเกมนี้ในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าชอบหรือว่าอยากเล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยละกันกดไลค์กันมาเยอะๆนะฮะหรือว่าถ้าใครมีอะไรแนะนำก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยครับผมใต้คลิปนะฮะผมสำหรับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเย้สวัสดี